วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในคืนวันศุกร์ดิบวันนี้นะครับครับวันพฤหัสที่12นะครับวันพฤหัสที่12ฝันหวานนะฮะก่อนที่จะฝันจริงวันพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้ฝันหวานแน่พรุ่งนี้วันศุกร์ที่13นะครับวันที่หลายคนก็จะมีอาจจะมีความกังวลนะฮะบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับคิดว่าศาลจะต้องตัดสินอย่างนู้นอย่างนี้นะครับบางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดที่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศด้วยซ้ำไปโอ้นะครับครับก็ติดตามดูนะฮะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตุลาการ3รัฐธรรมนูญจะออกมาแถลงโดยวาจาในวันพรุ่งนี้นะครับครับนี้ละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นวันนี้นะครับทางข่าวค้นคนเนชั่นก็เหมือนเดิมนะครับเชิญชวนท่านที่เป็นนักทวิตทั้งหลายนะครับครับได้ทวิตมาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราติดแท็กวันนี้ก็คือเรื่องของศุกร์13นะฮะและก็เรื่องของ3รัฐธรรมนูญครับนะฮะ2ประเด็นนะครับวันนี้3รัฐธรรมนูญหรือว่าศุกร์13หรือจะติดแท็กเคเนชั่นซึ่งเป็นแท็กประจำรายการอยู่แล้วนะครับก็ได้นะฮะความจริงมันก็ประเด็นเดียวกันหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญศุกร์13เหมือนกันก็น่าจะคล้ายๆกันก่อนหรือว่าใครจะไปพูดถึงที่มาที่ไปของศุกร์13ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ความที่คือศุกร์13เนี่ยก็บางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นวันไม่ดีใช่ไหมฮะก็ตามความเชื่อของอะไรอ่ะคน13คนที่มากินข้าวมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปตรึงไม้กางเขนนะฮะก็เลยถือฝรั่งก็ถือว่า13ไม่ดีใช่ไหมฮะบังเอิญวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ศาลท่านได้นัดตัดสินครับนะฮะวันพรุ่งนี้ด้วยครับนะก็เลยทำให้ศุกร์13วันพรุ่งนี้เนี่ยดูมีความหมายมากกว่าปกตินะฮะว่าจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าใช่แล้วก็เป็นศุกร์13ครั้งที่3ในรอบปี55นะฮะเพราะเคยมีศุกร์13มาแล้วเมื่อเดือนมกราคมเมษายนนะก็ไม่มีอะไรนะเพราะศาลไม่ได้ตัดสินอาจจะอย่างที่คุณบรรจงบอกใช่ไหมแต่ศุกร์13พรุ่งนี้เนี่ยศาลตัดสินและหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีศุกร์13เลยจนทั้งปีหน้านู่นเลยนะหมดแล้วเหรอไปถึงนู่นเลยกันยานู่นเลยถึงจะมีศุกร์13อีกทีหนึ่งเลยนะฮะสำหรับใครที่ส่งข้อความคุยข่าวเข้ามาก็เหมือนเดิมนะฮะเรามีของรางวัลแจก3รางวัลนะครับนาฬิกาข้อมือเฉลิมพระเกียรติมูลค่า990บาทนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ที่โชคดีนะครับได้รับนาฬิกา3ท่านนะครับครับคุณสมพรเอื้อสกุลนะครับแล้วก็คุณเบญจมาศวรวัฒน์นะครับอีกท่านหนึ่งคุณชนภาพงประเสริฐนะครับ3ท่านก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับนะฮะครับ3คนที่ได้นะฮะใช่ครับวันนี้ก็3ท่านเช่นเคยนะครับครับแล้วก็เลือกจากทั้ง SMS ก็มีครับ Twitter ด้วยนะครับนะฮะSMS แล้วก็ Twitter ส่งเข้ามานะฮะวันนี้นะครับ3รัฐธรรมนูญนะครับวันพรุ่งนี้ประมาณบ่าย 2:00 นนะครับวันนี้ทางด้านของหัวหน้าโฆษก3รัฐธรรมนูญนะครับคุณพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์นะครับบอกว่าพรุ่งนี้องค์คณะตุลาการทั้ง9นะครับจะมีการประชุมกัน 9:30 นทั้ง9นะครับครับวาระการประชุมนั้นจะมีเรื่องอื่นๆทั้งหมด3คดีนะครับเสร็จแล้วพอเข้าเรื่องของการพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็จะเหลือ8ครับเพราะว่าทางด้านจันจรัญนั้นก็ถอนตัวไปนะครับแล้วก็จะมีการแถลงอภิปรายด้วยวาจาเพื่อลงมติให้ได้เสียงข้างมากในการจัดทำคำวินิจฉัยกลางและออกนั่งบัลลังก์ในเวลา 14:00 นะครับย้ำนะฮะคุณพิมลบอกว่าก็จะมีการคุยกันเพื่อลงมติให้ได้เสียงข้างมากนะครับในกรณีที่ศาลรับคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68หรือไม่นะครับวาระการประชุมพรุ่งนี้นะครับก็ยังไม่มีคำร้องของพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรที่ขอให้ศาลชะลอการอ่านคำวินิจฉัยวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อรอให้การไต่สวนในคำร้องของพลตรีจำลองในคราวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คุณพิมลบอกว่าการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย 2:00 นนั้นคาดว่าจะใช้เวลาอ่านไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะครับโดยจะเป็นการสรุปผลของการพิจารณาเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ตุลาการอ่านคำวินิจฉัยเสร็จแล้วนะครับทีมโฆษกก็จะมีการแถลงข่าวเพื่อสรุปผลและทำความเข้าใจในประเด็นทางข้อกฎหมายส่วนการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างยังเป็นปกติครับไม่ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นะครับทั้งที่บ้านของตุลาการทั้งที่สำนักงานรถของตุลาการแต่ละท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นรถยนต์กันกระสุนนะครับและที่มีข่าวว่ามีการนำแบล็คฮอคมาเตรียมพร้อมอะไรนั้นถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคือเตรียมแบล็คฮอคเอาไว้ขนตุลาการหนี อะไรต่างๆนั้นทางด้านของท่านพิมลโฆษกก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมแผนการรองรับในการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ในการอ่านคำวินิจฉัยเพราะเชื่อว่าบรรยากาศวันพรุ่งนี้คงจะไม่รุนแรงตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับครับนี่นะฮะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการอนุญาตให้โทรทัศน์เนี่ยเข้าไปถ่ายทอดสดใช่ครับนะครับเพราะว่าท่านพิมลบอกนะครับว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่สนใจข่าวนี้ขอให้ดูอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าได้มีการอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดสดภาพและเสียงนะครับครับได้แล้วก็คุณพิมลก็บอกว่าก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลงมติแล้วเสียงออกมาเท่ากันเสมอกัน 4-4 ครับเนื่องจากตามหลักการแล้วต้องมีการอภิปรายเพื่อหาข้อยุติแล้วให้ได้เสียงข้างมากนะฮะก่อนหน้านั้นนะฮะก็คงจะไม่ออกมาเสมอนะฮะแล้วก็ดูค้างค้างคาคาไม่มีที่ไปนะครับนี่และสิ่งหนึ่งที่คุณพิมลพูดนะครับก็คือว่าการลงมติของตุลาการในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการนำกระแสสังคมหรือสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเข้ามาพิจารณานะครับตุลาการจะพิจารณาตามหลักของข้อกฎหมายและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับแล้ววันนี้ตอนเย็นเนี่ยคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะฮะประธานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ยังไปทำงานที่ศาลแล้วก็ช่วงจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็เจอกับนักข่าวแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เขียนคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก่อนแถลงด้วยวาจาและลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะมีการพิจารณาคำร้องที่กลุ่มพันธมิตรขอให้ศาลเลื่อนการวินิจฉัยคดีนี้ออกไปก่อนนะฮะเขาจะมีการพิจารณาด้วยคำร้องของกลุ่มพันธมิตรแต่จะไม่มีการพิจารณาคำร้องที่ให้ตุลาการบางคนถอนตัวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมเคยพิจารณาไปทิ้งแล้วแล้วมันจบไปแล้วนะฮะแล้วนักข่าวถามว่าพรุ่งนี้ตุลาการเนี่ยเตรียมจะขึ้นแบ็คฮอคหรือยังคุณศาลเนี่ยยังติดตลกได้นะครับจะให้ผมขึ้นไปตกที่แก่งกระจานเหรอโอ้โหจะให้ผมขึ้นไปตกที่แก่งกระจานเหรอครับสิแล้วนักข่าวก็ถามนะฮะว่ามติจะออกมา 4-4 มั้ยท่านธรรมศาสตร์บอกว่าเลขหวยวันจันทร์นี่วันจันทร์วันที่16พอดีนะฮะท่านพูดแบบนี้นะฮะถ้าวันจันทร์ออกมา 4-4 แล้วก็หาตึมเลยนะฮะหาตึมเลยท่านบอกเลยเลขหวยวันจันทร์นี่นะครับนักข่าวพยายามจะถามหลายอย่างนะครับท่านวสันต์ก็บอกว่าหวยออกพรุ่งนี้หวยออกพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ค่อยดูครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นภาพมีตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยเขามาซ้อมไว้ก่อนแล้วครับก็คือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากนครบาล2นครบาล3นครบาล5และนครบาล6นะฮะวันนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับการซ้อมส่วนใหญ่เป็นการซ้อมโดยใช้โล่และกระบองจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าหากมีมวลชนเนี่ยบุกเข้ามาในศาลหรือว่าขว้างปาสิ่งของเข้ามาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยยังไงนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผบ.ตร.บอกนะครับว่าการตั้งจุดตรวจสกัดไม่ให้บุคคลภายนอกพกพาอาวุธเข้ามาเนี่ยจะมีทั้งหมด8จุดด้วยกันนะฮะส่วนแผนที่เตรียมไว้เนี่ยมี4แผนประกอบด้วยแผนปฏิบัติการพิเศษแผนสำรองแผนสำรองกรณีไฟดับแล้วก็แผนในการดูแลบุคคลสำคัญนะครับส่วนเรื่องการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk เพื่อเคลื่อนย้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากพื้นที่นั้นก็เป็นแผนหนึ่งที่มีการเตรียมเอาไว้เช่นเดียวกันกับกรณีถ้าหากไฟฟ้าดับก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วก็มีการซักซ้อมในการเตรียมการรองรับตุลาการที่จะเดินทางเข้ามาแต่ว่ายังเปิดเผยรายละเอียดมากไม่ได้ยังเป็นความลับอยู่นะฮะก็ประมาณ3กองร้อยที่จะประจำอยู่นะฮะแล้วก็มีอีก10กองร้อยที่เตรียมสำรองไว้ตามแผนทั้งหมด4แผนนะฮะแผนปฏิบัติการพิเศษแผนสำรองแผนสำรองกรณีไฟดับและแผนดูแลบุคคลสำคัญนี่นะฮะทำถึงขนาดนี้ก็คงจะไม่มีแล้วฮะเรื่องของความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในสำนักงานศาลวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติศาลได้ตัดสินออกมาโดยทำให้อีกฝ่ายนึงเสียประโยชน์นะแล้วก็มีการขู่มาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการจับตัวศาลนะครับ
วันนี้นอกจากฝ่ายตำรวจซ้อมแล้วฝ่ายคนเสื้อแดงเขาก็มีการซ้อมนะฮะที่เชียงใหม่เขาซ้อมปิดถนนซ้อมปิดถนนซ้อมปิดถนนต้องซ้อมเลยปิดถนนซ้อมปิดถนนนะฮะวันนี้กลุ่มนปช.แดงเชียงใหม่นะครับครับประมาณสัก300คนนะฮะจากเชียงใหม่ด้วยจากลำพูนด้วยก็นำรถสองแถวแดงเขามีนะฮะรถตุ๊กๆรถรับจ้างนะฮะมาปิดถนนเส้นเชียงใหม่ลำปางและนี่ฮะมีเตรียมถังแก๊สไว้ด้วยนะฮะตรงนี้บริเวณแยกระดับดอนจันทร์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเขาก็บอกว่าการปิดถนนครั้งนี้เป็นแผนการต่อต้านการปฏิวัติครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ซ้อมเห็นไหมฮะซ้อมความจริงพี่ไม่ต้องซ้อมหรอกการปิดถนนนะพี่ถนัดอยู่แล้วโอ้โหพี่ปิดมาเป็นเดือนอ่ะไม่เล่าถังแก๊สมาทำอะไรฮะเอามาหุงข้าวอ่ะไม่รู้นี่ฮะแต่เห็นมีบางคนเขาบอกนะฮะว่าถ้าหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยจะเตรียมที่จะเผาบ้านเผาเมืองทันทีถ้าหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยฮะแล้วการซ้อมครั้งนี้เขาบอกใช้เวลาประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองครับคุณหมอประเวศวศรีนะฮะราษฎรอาวุโสวันนี้ออกมาพูดนะครับกรณีที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ครับคุณหมอประเวศเนี่ยบอกนะครับว่าธรรมชาติของคนไทยแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะออกมาแบบไม่สุดโต่งแต่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือการสร้างกระพือความเกลียดชังกันในสังคมนำไปสู่ความรุนแรงหรือที่เรียกว่ามิกสัญญีกะลียุคนะฮะมันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นมาแล้วนะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองมีคนตาย 500,000 กว่าคนศรีลังกาเกิดขัดแย้งกัน25ปีคนตายหลายหมื่นคนครับประเทศลาวันดามีความขัดแย้งกันระหว่างเผ่า3เดือนตายไป 800,000 คนอินโดนีเซียมีความขัดแย้งกันเสียชีวิตไป 500,000 กว่าคนนะฮะฉะนั้นอย่ากระพือความเกลียดชังนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นฮะครับเขาก็มีประเด็นนะพรุ่งนี้ที่ศาลจะตัดสินนะครับย้ำให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับคือศาลจะพิจารณา4ประเด็นนะครับ ครับผู้ฟ้องมีอำนาจในการฟ้องคดีตามมาตรา68วรรค2หรือไม่นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสามารถทำได้หรือเปล่า3นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ291นะครับมีปัญหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนะครับหรือไม่นะครับแล้วก็4สุดท้ายก็ถ้ามีการกระทำตรงนั้นเป็นเหตุให้ต้องมีการยุบพรรคหรือไม่ครับนะฮะ4ประเด็นที่ศาลจะพิจารณาแล้วศาลก็จะมีทางนะฮะมีช้อยในการที่จะตัดสินออกมาก็3ช้อยนะครับครับก่อนหน้านี้ทางวิปรัฐบาลก็มีการคาดการณ์กันนะฮะว่าศาลก็คงจะตัดสินไม่แนวทางใดก็แนวทาง1ใน3แนวทางนี้คือแนวทางที่1ยกคำร้องนะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญต่อไปเลยนะครับเสื้อแดงก็คงจะเฮเลยนะฮะ2ทำได้นะครับแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นรายมาตราไม่ให้ขัดมาตรา68นะฮะแล้ว3ก็คือหนักสุดก็คือเข้าตามมาตรา68ก็คือเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแบบล้มล้างการปกครองครับนะอันนี้ก็จะหนักสุดนะครับครับวันนี้ถ้าใครฟังคุณคำนูนสิทธิสมานนะฮะสวท่านก็บอกนะและหลายฝ่ายก็บอกว่าหรือว่าอย่างที่อาจารย์หมอประเวศก็บอกว่าคงจะไม่สุดโต่งขนาดนั้นสุดโต่งคือออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยคงจะเป็นลักษณะคือหนึ่งเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนนะฮะเกือบ 100% เกือบ 100% เพราะว่าการที่ศาลท่านรับเรื่องนี้เมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็เหมือนกับผ่านประเด็นที่1ไปแล้วว่ามีอำนาจในการฟ้องตามมาตรา68ครับฉะนั้นประเด็นที่1เนี่ยแน่ๆนะฮะ 100% ครับฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องยกคำร้องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ออกมายกคำร้องคงเป็นไปไม่ได้นะฮะทีนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่2ที่ศาลจะตัดสินออกมาว่าแก้รัฐธรรมนูญได้ให้ไปทำใหม่อย่างเงี้ยให้ไปแก้แบบรายมาตราอย่างนั้นหรือเปล่านะครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้ก็ไม่ถึงขนาดที่จะถึงขนาดตัดสินว่าเข้าข่ายมาตรา68แบบล้มล้างการปกครองก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับฉะนั้นรายละเอียดมันจะอยู่ประเด็นที่2นี่แหละใช่นี่แหละฮะน่าจะออกมาตามนี้หรือไม่เขาก็กะเก่งกันครับฮะ